ิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มน้องใหม่ไฟแรงมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มโน้ตนายบุญรทัศน์พริ้งแขที่ล่าสุดผันตัวเองจากนักธุรกิจก้าวสู่วงการบันเทิงประเดิมซีรีส์วายเรื่องแรกโกรันเนอร์ค่ายเฮียเรียนรักที่จ่ออากาศทางไรทีวีงานนี้หนุ่มโน้ตรับบทเป็นครูพีเขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะครับผมโน้ตบุญรทัศน์นะครับผมรับบทครูพีในโกรันเนอร์ครับคาแรคเตอร์ของครูพีนะครับจะค่อนข้างนิ่งขึมนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องเป็นโค้ชในการดูแลเด็กนักเรียนนะครับผมเพราะว่าเป็นเกี่ยวซีรีส์ที่เกี่ยวกับการวิ่งเราจะต้องคุมเด็กให้อยู่ครับผมเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เราเป็นนักธุรกิจทำเกี่ยวกับคลินิกแล้วก็อยู่ๆมาเล่นซีรีส์บายเรื่องนี้ได้ไงคะจริงๆผมต้องขอขอบคุณใหญ่ก็คือพี่จิ๊บที่มองเห็นแล้วก็เอาเรามาปั้นในส่วนของตรงด้านนี้ครับทำให้เราสามารถที่ก้าวมาตรงที่ว่ารับบทของครูพีได้ถือว่าใหม่มากครับผมเพราะว่าอันนี้คือเป็นก้าวแรกของชีวิตนะครับที่เข้ามาสู่ในเส้นทางการบันเทิงอะครับผมใช้ระยะเวลา3สัปดาห์ครับในการเรียน acting การพูดการร้องไห้ทุกสิ่งทุกอย่างอะครับที่ผู้ใหญ่สอนมาครับผมเราได้เอามาใช้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้เคยเรียนหรือว่าไม่เคยแบบเกี่ยวกับงานบันเทิงเลยไม่เคยเลยครับผมตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมไม่เคยเข้าวงการบันเทิงเลยครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นแล้วเราก็ทำให้เต็มที่แล้วเราก็ทำออกมาได้ครับผมรู้สึกชอบไหมคะกับการที่ตัวเองมาเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยค่ะชอบนะครับผมก็คือเราก็เหมือนว่าเราเริ่มหลงรักในวงการบันเทิงตรงด้านนี้ก็อาจจะแบบขอพื้นที่เล็กๆให้กับครูพีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าบทบาทของการทำธุรกิจก็ยังเหมือนเดิมไหมคะใช่ครับก็ยังเปิดธุรกิจเหมือนเดิมนะครับก็คือคลินิกสามารถพูดได้ใช่ไหมฮะจูวิน่าคลินิกนะครับผมก็คือมี2สาขามีสาขาลาซาแล้วก็สาขาห้วยขวางถ้าท่านใดไปทำก็ได้เลยเดี๋ยวโน้ตดูแลเองครับคือจริงๆพอเราทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงามแล้วพอเรามาเป็นนักแสดงมันมีความยากยังไงคะความยากในเรื่องการดูแลการบริหารหรืออะไรหรือการแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมสามารถแบ่งเวลาได้เพราะว่าในเรื่องของการดูธุรกิจตรงด้านเนี้ยก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงเราสามารถแบ่งเวลาได้ในเรื่องของการแสดงเราก็แบ่งได้เพราะว่าธุรกิจตอนนี้ของเรามันก็คือนิ่งแล้วก็มีพนักงานที่เราดูแลอย่างเงี้ยเราก็ไม่น่ากังวลนะครับผมน่าจะกังวลที่สุดก็คือเรื่องการแสดงนี่แหละครับเป็นคลินิกเสริมความงามนะครับผมเป็นคลินิกเวชกรรมนะครับมีร้อยไหมโบท็อกทรีทเมนต์เลเซอร์ตรงเนี้ยครับผมมีหมดเลยครบวงจรคลินิกเราแตกต่างจากคลินิกอื่นยังไงคะจริงๆถามว่าทุกคลินิกก็น่าจะมีเหมือนกันหมดแต่ของจูวิน่าคลินิกเราการันตีในเรื่องของตัวยาอย.แล้วก็เรื่องของคุณหมอเรามีใบทุกอย่างคลินิกผ่านมาตรฐานปลอดภัยทุกอย่างครับการันตีได้เลยนะครับอย่างนี้พอเป็นดาราแล้วใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์กับคลินิกเลยมั้ยคะก็นิดนึงครับผมก็คือไม่ต้องไปจ้างนักแสดงคนอื่นมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยไม่ต้องนะครับด้วยตัวจูวิน่าคลินิกอะครับเราเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นลูกค้าก็จะไว้ใจในหน้าตรงนี้เราก็จะไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวที่เป็นนายแบบนางแบบมากเราจะใช้นายแบบนางแบบที่เป็นลูกค้าจริงๆใช่ก็ทำให้ตรงนี้เป็นจุดขายของจูวิน่าคลินิกครับก็ยังไงรบกวนเพื่อนๆแฟนคลับนะครับฝากโกสต์รันเนอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากครูพีด้วยนะครับอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกEP แรกวันที่25กันยานะครับเวลา1ทุ่มตรงไลน์ทีวีเท่านั้นชนบทไทยแลนด์นิวส์